ธอกับฉันเราก็เพื่อนกันใจเรานั้นผูกพันกันเรื่อยไปมีเค็มีหวานผสมผสานใจไม่จางหายเลยคำว่าเพื่อนใส่กระทะเติมน้ำตาลไปอย่าลืมไปเติมใจให้กันและกันสุขหรือทุกข์รสชาติผู้ฝ่าฟันเปรียบเธอฉันนั้นเป็นปลากริ่นไข่เต่าวันนี้เรามาตามกันดูสิว่าจะทำอย่างไรมนุษย์กับหนุ่มต้องมาตามหาคู่เพื่อนซีไปออกในรายการปลากิมไข่เต่าเธอกับฉันเราก็เพื่อนกันใจเรานั้นผูกพันกันเรื่อยไปมีเค็มีหวานผสมผสานใจไม่จางหายเลยคำว่าเพื่อนใส่กระทะที่จะได้มาวินครับจะได้ชนะในเรื่องของความรักบ้างครับก็เลยมาวินครับกลับบ้านแล้วถามว่าทำไมอ่ะวันนี้หนูเอารถมาล้างที่อ้าวป้าโอ้สวัสดีค่ะมานานยังสักพักค่ะหรอแล้วนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะตองตอนนี้เหรอใช่ไหมคะแล้วก็ขายหนังสือช่วงนี้เยอะหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีละครให้ดูกันแล้วก็จะมีช่วงไหนละครปีต้นปีหน้าหรือว่าไม่ถึงตอนน่าจะกลางนิดนึงอะค่ะเพราะว่าตอนก็ไม่ทราบว่าถ่ายเร็วถ่ายช้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้งานอัปเดตมีงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีละคร2เรื่องค่ะเรื่องแรกชื่อรักซ่อนรถค่ะของค่ายกัมปนาอีกเรื่องนึงเป็นละครบู๊ค่ะชื่อเรื่องคนเหนือคนของอาหลงหรือเปล่าไม่ค่ะของดาราวีโอค่ะได้เลยแล้วเนี่ยวันนี้พี่ว่าจะชวนตองอ่ะไปแกล้งหนุ่มมันในรายการปลากิมไข่เต่าตองรู้เปล่าว่าเดี๋ยวก่อนขอถามก่อนหนูอยากรู้มานานแล้วว่าไอ้ปลากิมไข่เต่าทำไมมันถึงชื่อนี้เพราะว่ามันดูโบราณเหรอจริงเหรอปลากิมไข่เต่ามันเป็นขนมใช่ไหมที่เหมือนกับว่ามันจะต้องเป็นแบบกลมกลืนกลมเกลียวสามัคคีกันเพราะว่าปลากิมเนี่ยพี่จะเป็นตัวแทนของปลากิมก็คือจะมีรสหวานก็แบบผู้หญิงไปส่วนของหนุ่มเนี่ยก็คือไข่เต่ามันก็จะเป็นรสเค็มซ่าอะไรของเขาไปเรื่อยๆก็เลยจะบอกว่าพี่หนุ่มเค็มเค็มแล้วนิสัยก็เค็มด้วยไงไม่ใช่ไข่ก็เค็มด้วยนะขี้เหนียวนะเออนั่นแหละขอบคุณมากเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญให้พี่ในรายการปลากิมไข่เต่าพี่หนูสงสัยมากเลยมันคืออะไรพี่คือรายการปลากิมไข่เต่าเนี่ยนะครับคือพี่หนุ่มเนี่ยทำกับพี่นุชบาจ้ะก็คิดว่าเวลาที่เรามีเพื่อนเนี่ยเราอยากคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งทานพวกร้านชากาแฟเค้กขนมชอบทานเค้กใช่ไหมใช่ใช่ทานขนมชอบของหวานใช่เราก็เลยคิดให้แบบเป็นไทยๆคราวนี้คือว่าวันนี้พี่หนุ่มเนี่ยจะถูกเป็นไข่เต่าคือรสเค็มวันนี้สาต้องอยู่ข้างพี่หนุ่มเหมาะมากเลยเพราะหนุ่มเป็นคนเค็มเพราะว่าพี่นุชบาเนี่ยเขาเป็นปลากิมใช่และเขาอยู่กับคุณตองอ๋ออยู่กับหญิงตองรู้จักคุณตองเปล่าอุ้ยสนิทพี่สนิทมากไหมประมาณนึงสนิทแบบห่างๆนี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้ตองมาอยู่ฝ่ายพี่คือฝ่ายปลากิมเกทับฝ่ายไข่เต่าเขาซึ่งจะมีหนุ่มแล้วก็เพื่อนคู่ซีของตองก็คือสาเออถามหน่อยสิว่าทำไมถึงได้ไปสนิทกันอะตาสาไม่รู้ไม่มีใครคบกันแล้วมั้งไม่ใช่เลยค่ะเลยสองคนแล้วก็ตัวเองจริงๆในกลุ่มเราก็จะมีสองคนมีแอมกับมีดาวกันนี่นะคะมีแอมสุดการจ้ะก็คือตองเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ของวงการแฟนโชว์เดินแบบแล้วพอเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีแบบพวกแบบรุ่นแบบที่แบบเขาเดินโตๆกันอ่ะรุ่นพี่ใ
ก็ไม่เชิงพี่นะจริงๆแล้วก็รุ่นเพื่อนนี่แหละแต่เราก็ไม่รู้อ่ะก็นึกว่าตองแบบว่าแบบเป็นรุ่นเดียวกันอะไรแบบเนี้ยก็บอกว่าเขาไอ้พวกนั้นก็รู้ว่าตองเป็นรุ่นน้องแล้วแอบปรึกษาเลยพวกนี้ก็คือว่าตองเป็นรุ่นเดียวกันอ๋อตองไม่ได้มาเข้าแก๊งกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบเห็นว่าแล้วเราเป็นคนพูดตรงกันทั้งกลุ่มตรงนี่คือแบบว่าตรงแบบห้าวคือใช่แล้วแบบถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนกันก็คงแบบตกกันไปแล้วอ่ะจริงเหรอเขาใส่ชุดที่ไม่รอดอ่ะอะไรเงี้ยหรอเป็นแบบนี้กลับมาเรื่องเดิมเรื่องคุณตองค่ะเป็นเพื่อนกันมานานยังครับนานหลายปีแล้วนานจนแบบว่าจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีนานจนจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีนะครับสมมุติว่าพี่หนุ่มอยากให้สาพูดถึงตองว่าคาแรคเตอร์ที่ดีที่สาเนี่ยคบเขาเป็นเพื่อนรักเนี่ยเพราะอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะแมนแมนมากใจแมนใจสปอร์ตพี่แมนกับทอมนี่ไม่เหมือนกันนะไม่ไม่ใช่คาแรคเตอร์ใจเขาคือผู้หญิงแบบไม่ใช่นุ่มนิ่มอ่ะไม่เหมือนกันแมนแฟนมีอะไรครับมีอะไรจริงใจเป็นคนจริงใจมากตอมเป็นคนจริงใจมากมากมากแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาคือบอกเลยว่าเฮ้ยสาทำแบบนี้น่าเกลียดไม่ดีอย่างนั้นอีกคือไม่มีการแอบแบลไม่มีแอบแบลพี่ไม่มีแบบอะไรกันไม่มีคือแบบตบไหล่คุยกันเลยคุยกันเลยว่าเอาไงว่ามาอันที่สามคือที่รักเขามากที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยู่ข้างเราตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาไม่พูดเขาอยู่ข้างเราตลอดใช่เขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดเรารู้ว่าเขาอยู่ข้างเราแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราต้องไปเกทับฝั่งนู้นเขาเนี่ยนะในแอบเล่าให้ฟังดิว่าสาเขาแบบมีข้อดีของเขาด้านบวกอะด้านบวกอะไรบ้างคิดก่อนมีด้านบวกอะไรบ้างด้านลบอะไรบ้างคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีใช่ใส่ไปเรื่อยอะจริงๆมันมีทั้งข้อดีแล้วมันมีทั้งข้อเสียว่าถ้าเกิดใส่ไปเรื่อยบางทีแบบสาแกคิดบ้างก็ได้บางทีมันไม่ได้ดีอย่างนั้นเสมอไปก็ได้แกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่รู้เรื่องไงไม่เป็นไรฉันก็จะทำมันก็จะดีของมันไปเรื่อยๆบางทีเราเห็นแล้วก็เพื่อนเรากำลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจโลกหรือเปล่าเออนิดนึงดึงกลับมาหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันมองสวยไปแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าบางทีเราอาจคิดร้ายไปแล้วเขาก็ดึงเรากลับมาเหมือนกันก็แบบช่วยกันอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ยรายการเราเนี่ยเราต้องไปอำเขาเราต้องถามก่อนว่ามีเรื่องอะไรที่พูดมาเนี่ยมีเรื่องดีๆงั้นเลยอะไรที่เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักที่สาจะสามารถให้พี่หนุ่มแกล้งตองอะไรบ้างตองเป็นคนเปิดเผยมากนี่เรื่องความสวยความงามเนี่ยเปิดเผยสุดๆครับไม่ว่าจะกำจัดขนส่วนไหนก็แล้วแต่ จะเปิดเผยให้เพื่อนรู้ตลอดทุกส่วนคือปรึกษาก่อนไม่ปรึกษาพี่ไม่เล่าให้ฟังก่อนเนี่ยไปทำเลเซอร์มานู่นนี่นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของเส้นขนเส้นขนต่างๆนานาอันนี้คือแกล้งเขาได้เลยโอ้โหเขาเป็นคนเรื่องความสวยความงามเนี่ยเป็นที่หนึ่งครับผมเขารู้ทุกเรื่องสามารถแกล้งเขาได้เลยถูกรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องที่ไหนลดความอ้วนทานอาหารยังไงยอมอดโอ้ทุกอย่างเพื่อความสวยความสวยเขาเป็นที่หนึ่งความสวยในมีด้านที่แบบหือไม่ไหวเลยอะไรอย่างงี้ล่ะมีมั้ยมันต้องเป็นเพื่อนกันก็ต้องมีนะผู้หญิงแบบว่าบางทีแบบเบื่อๆว่ะเพื่อนคนนี้เกินน่ะบางทีอ่ะสาวมากหวานหนอหรือไงเกินไปกระโปรงเดี๋ยวดูชุดวันนี้นี่ต้องคอยดูอ่ะมีดอกไม้เล็กๆอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบทำไมอ่ะคือหุ่นไม่ได้แต่ว่าภาพเขาเนี่ยนะถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยจะมองว่าเป็นแบบสาวเปรี้ยวซ่าเออเซ็กซี่ดอกไม้เลยเหรอตองจริงเหรอเดี๋ยวรอดูเสื้อวันนี้ไม่บอกไม่เชื่อเลยนะนี่คือก็แบบถ้าถามตองอ่ะตองทายตั้งแต่อยู่บ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องแบบมีอะไรแบบคือเขาสาวเป็นเด็กชอบอะไรสีชมพูชอบอะไรที่มันแบบหวานๆเนี่ยแต่หน้าไม่ได้แล้วหุ่นไม่ได้ด้วยเพราะมันคอเซ็กซี่ถูกป่ะมีหน้าอกมีสะโพกมีทุกอย่างมีส่วนโค้งส่วนเล้าพอเราจะใส่อะไรที่มันหวานๆไปตองไม่เห็นเข้าเลยใช่เหรอจะมาบานจะมาหวานจะมาแบบแล้วมีอะไรแกล้งเขาอีกแล้วก็อันที่เขาเป็นเยอะหน่อยเขาจะเป็นคนที่ล้นชัวร์จ้างให้ทำ100บาทก็จะทำประมาณสัก 30,000 อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกไฮเปอร์เขาไม่ความคิดว่าเขาเนี่ยตัวเล็กคือเตี้ยก็เลยแล้วเวลามันเดินแบบกับโฆษณาเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเตี้ยแต่ฉันต้องทำตัวให้โดดเด่นกว่าคนสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องไปทำอะไรกับรองเท้าไม่เขาก็ต้องพยายามมี acting แบบบนเวทีเขาจะเยอะมากจริงป่ะสมมติว่าสาทำแค่นี้ตึ๊กเขาก็เป็นแบบแบบใส่แบบว่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยสุดตายแล้วพี่ว่านะถ้าเกิดคุยอย่างนี้กันอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมเข้าไปแบบเผาขนก็เลยดีกว่าได้ค่ะไปคุยกันซึ่งหน้าในสตูดีกว่าอ่ะก็เดี๋ยวเราไปคุยกัน